จำได้ไหมครับว่าคนนครสวรรค์เขาเรียกร้องต้องการเขื่อนแม่วงใช่ถูกต้องไหมครม.เคยมีมติอนุมัติตั้งแต่ปี2555ให้สร้างเขื่อนแม่วงนะคะ13,280 ล้าน 13,258 ล้าน 280 ล้านค่ะ 13,280 ล้าน 280 ล้านใช่10 เมษายน 55มติครม.อนุมัติ10 เมษายน 55นะฮะสร้างเขื่อนแม่วงใช่ตอนนั้นที่มีมติอนุมัติไปจังหวัดนครสวรรค์นครสวรรค์ถูกต้องค่ะจาก55ถึง61กี่ปีผ่านไป6ปี6ปีผ่านไป6ปีผ่านไปยังไปไม่ถึงไหนไปถึงไหนครับไปถึงไหนล่ะคะมีความคืบหน้าแล้วครับมีความคืบหน้าเหมือนมันเริ่มต้นกันใหม่หรือเปล่าไม่ใช่มีความคืบหน้าแล้วครับว่าคือความคืบหน้าก็คือมันจบแล้วครับอ้าวเหรอคะคุณสมเกียรติประจำวงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสังกัดสำนักนายกนะพูดเป็นประเด็นเช้าวันนี้ว่ากรมชลประทานได้ขอถอนเรื่องเขื่อนแม่วงออกจากแผนการลงทุนโครงการบริหารจัดการน้ำจบไหมจบข่าวจบไหมจบใช่ไหมฮะค่ะจบใช่ไหมฮะตกลงยุติโครงการหรือไงคะจบเอากันให้ชัดๆเลยอ้าวถ้าขอถอนเรื่องเขื่อนแม่วงออกจากแผนการลงทุนโครงการบริหารจัดการน้ำคุณจะทำอย่างไรเห็นไปเริ่มนับหนึ่งใหม่เนี่ยศึกษาเชิงยุทธศาสตร์กันใหม่อันนั้นไม่ใช่ละอันนั้นว่ากันศึกษาทางเลือกอื่นคือเรื่องของเรื่องเมื่อล้มโครงการก่อสร้างเขื่อนแม่วงเขาก็ตั้งงบในปี62อีก20ล้านบาทเพื่อไปศึกษาเรื่องการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำสะแกกลังซึ่งไล่ตั้งแต่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนก็คือแถวๆนครสวรรค์ลงมาไล่ลงมาเรื่อยถึงลุ่มน้ำเจ้าพระยานะคะถึงอุทัยชัยนาทอะไรประมาณนั้นนะครับจบละพับเก็บละก็เรื่องของเรื่องเป็นการศึกษาโดยตั้งประเด็นว่าเมื่อไม่สร้างเขื่อนแม่วงแล้วจะมีเครื่องมืออะไรในการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำสะแกกลังขึ้นมาทดแทนจบข่าวไหมมาเริ่มต้นโครงการอื่นโครงการใหม่กันจบข่าวเขื่อนแม่วงปิดบัญชีไปเลยนะคะประเทศไทยนี่สุดยอดนะค่ะจบแล้ว10 เมษายน 2555 ครม.อนุมัติงบ 13,000 ล้านให้กรมชลประทานไปก่อสร้างเขื่อนแม่วงนครสวรรค์เพื่อแก้ปัญหาลุ่มน้ำสะแกกลังค่ะปรากฏว่าถูก NGO ขวางตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าแรงมากในที่สุด 2,5616 ปีผ่านไปกรมชลประทานถอนเรื่องออกจากโครงการลงทุนตั้งงบ20ล้านศึกษาหาทางเลือกเมื่อไม่มีแม่วงจะมีเครื่องมืออะไรเข้ามาบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำสะแกกลังแทนค่ะอีก1 ปีมาว่ากันใหม่แน่นอนที่สุดนะคุณแม่สาวเชื่อไหมว่าก็ไม่ได้เกิดอีกขึ้นต่อไปที่จะต้องปิดฉากคือแก่งเสือเต้นอ๋ออันนี้ก็แรงต้านก็เยอะนะคะเขื่อนแก่งเสือเต้นเนี่ยค่ะสรุปไม่ได้สร้างมาเลยสักเขื่อนเนี่ยสังคมคิดอย่างไรคนในพื้นที่คิดอย่างไรภาพกว้างทั้งประเทศคิดอย่างไรค่ะให้คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำไปดูถ้าไม่สร้างเขื่อนแม่วงไม่สร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นเราจะมีเครื่องไม้เครื่องมืออย่างอื่นๆในการเข้าไปใช้ในการบริหารจัดการน้ำอย่างไรรอติดตามตอนต่อไป